Hi there, this is Gi. Welcome back to Vanilla English Channel. Today I've got this very natural setting. ก็วันนี้กิออกมาข้างนอกนะคะมา outdoor นะก็มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ Today we're going to talk about a little bit of pronunciation เราจะพูดถึงการออกเสียงเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือการออกเสียงตัวนี้ค่ะกิก็จะขึ้นตัวอักษรที่มันเรียกว่า phonetics ให้นะคะจะเป็นตัวเดียวเอาตัวนี้ตัวเดียวก่อนนะแล้วถ้าเข้าใจตัวนี้แล้วก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีอีกหลายตัวที่เป็น phonetics นะคะซึ่งกิก็เคยทำไปแล้วตัวนึงนะคะนั่นก็คือตัวที่เป็นสระอะสระอะนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูหรือว่าอยากดูทบทวนนะคะก็กดได้ที่นี่นะคะถ้าเป็น YouTube เนาะแล้วก็เดี๋ยว Facebook กิจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะตัว Phonetics เนี้ยนะคะมันจะช่วยให้เรารู้ว่าเราเห็นคำนี้แล้วเราจะออกเสียงว่ายังไงใช่ซึ่งตัวที่กิเอามาวันนี้ก็คือ For example the words like glass ใช่แล้วนะคะนี่ก็ขึ้นให้นะว่าเป็นตัวจริงของมันเนี่ยเวลาที่เราเขียนมันจะเป็นตัว A ใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เป็น phonetics เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกันเนาะแต่ว่ามันก็คือตัว R นะคะตัว R สระ R นั่นเองใช่สระ R นะคะตัวก่อนที่กี่พูดถึงเนี่ยมันเป็นสระอะแต่ตัวนี้เป็นสระ R ก็ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะพูด glass ตัวนี้แก้วนะแต่ถ้าเป็นหญ้านะคะเหมือนที่เห็นเนี่ยหญ้านะคะก็จะพูดว่า grass อ่ะตัว r เข้าไปนะคะตัวทำปากอูนิดนึง grass หรือคำว่า fast speak with me fast exactly or the word dance ใช่แล้วนะคะคำพวกนี้มันจะออกเสียงเป็นตัว r ยาวนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นแบบ American หลายคนจะคุ้นเคยกับคำว่า glass ใช่ไหมแก้วนะคะแล้วก็ grass ที่แปลว่าหญ้านะคะแล้วก็คำว่า fast จะเป็นสระแอนะคะแล้วก็สุดท้ายคือ dance ใช่ไหมคะแต่ถ้าออกเสียงแบบ British แบบกี่นะคะก็จะพูดเป็นสระ R แบบ phonetic ตัวแบบนี้นะคะเอาอีกทีนะ glass grass fast danceExactly. Okay. This is a short video on pronunciation. I hope you like it. If you want me to do more pronunciation videos or talking more about phonetics, then just comment so you can let me know because I don't know whether many people are interested in phonetics or not. ก็คือไม่แน่ใจนะคะว่าหลายคนจะสนใจเรื่อง phonetics หรือเปล่าตัวอักษรที่มันแบบหน้าตาแปลกๆแล้วก็ออกเสียงออกมาให้ชัดเจนนะคะถ้าสนใจถ้าอยากได้อีกบอกในคอมเมนต์นะจะได้ทำอีกโอเคไหม Thanks so much guys I will see you in the next episode Bye